เขาก็ให้เองแล้วอีกอย่างหนึ่งกูพูดอะไรกูพูดตรงไปตรงมาเลยทีเดียวครับกูไม่ชอบเลย ไปจบไปแจงเหลือแข้งเหลือขาคนกูไม่ชอบเลยได้ยินหมูกันพูดกูลุกหนีอายแต่กูอายอายยอมแต่ใครจะมาทอดกฐินให้กูก็ตามทอดผ้าป่ากูก็ตามกูถามเลยว่าจะมาพักแรมคืนไหมครับแต่ก็บอกขอพักแรมคืนไป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 หาวัดทอดใหม่ไปวัดนี้ไม่รับเลยครับไม่รับจริงๆเป็นผ้าป่าก็ตามกฐินก็ตามเพราะอะไรครับมาทอดกูก็เที่ยวดูไม่ใช่คุณจะไม่เที่ยวดูมาเล่นไพ่กันครับเล่นไพ่กันบนศาลาทั้งลาบทั้งก้อยคณะกรรมการก็ชอบเล่าอยู่ด้วยครับก็เลยนี่เป็นคนแต่งคนทำเป็นคนไปหนุนไปซื้อเหล้ามาให้เขาก็มีเขาชอบปลาชอบปล่อยแล้วก็แต่งไปให้เขาพอได้แอบกินได้เข้าไปครับทีนี้ถึงเวลาจะถวายเขาจริงๆครับพอจะได้เงินพัฒนาวัดก็ไม่กี่บาทครับมันก็ซื้อเหล้ากินหมดเลยค่ารถก็ไปกินเลยนะครับมันจะได้กี่บาทก็มันครับมันถือโอกาสมาหาบ่อนสนุกเยอะๆครับงั้นแหละกูไม่เอากูรำคาญกูลุกขึ้นเวลาเช้าเห็นได้กวนสุราลมเป็นลมไปกองครับมันจะได้อะไรฉันหลวงพ่อบอกไม่ชอบคนที่มาเอาใจหรือว่ามาไม่ต้องมาอกเอาใจกูดอกแต่ว่าสมมุติว่าเข้ามาต่อว่ามีไหมครับ